ผู้ชมล่องใต้ไปที่จังหวัดสตูลกันบ้างนะคะเพื่อไปสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทรายเข้าวัดป่าช้านะคะคุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าเป็นงานบุญที่ได้อานิสงส์แรงจริงๆนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ถ้าพร้อมแล้วไปดูให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะกองทรายหลายรูปแบบที่ติดป้ายชื่อพร้อมกับมีสายสินผูกโยงเข้ากันทั้งหมดที่เราเห็นนี่แหละค่ะล้วนแล้วแต่เกิดจากพลังศรัทธาของพี่น้องชาวเมืองสตูลนะคะที่ช่วยกันขนเข้ามาทําบุญที่วัดสตูลสันตยารามหรือว่าวัดป่าช้าไทยพิกัดอยู่ที่ตำบลพิมานอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะเพื่อนำมาก่อเป็นเจดีย์กองทรายในงานบุญสงกรานต์ประจำปี2567ปีนี้เราไปเจอพระปลัดสุริยาติสาโรท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสตูลสันตยารามหรือว่าวัดป่าช้าไทยนะคะเล่าให้ฟังว่าปีนี้ได้จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยโดยได้จัดทำบุญก่อเจดีย์ทรายและส่งน้ำพระพุทธรูปในวันที่13เมษายนนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทำก็เพื่อทำให้คนได้รู้จักประเพณีก่อเจดีย์ทรายขนทรายเข้าวัดที่นับวันจะเลือนหายไปมากยิ่งขึ้นนะคะและถือเป็นวันครอบครัวไทยที่ญาติพี่น้องจะมาพบปะกันนะคะจึงต้องการที่จะเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมทำบุญร่วมสร้างบุญกุศลก่อเจดีย์ทรายซึ่งจะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะโดยสามารถร่วมทำบุญจองกองทรายบุญกับวัดสตูลสันตยารามหรือว่าวัดป่าช้าไทยในราคากองละ299บาทนะคะส่วนทรายที่ชาวบ้านนำมาร่วมทำบุญนั้นทางวัดนะคะก็จะนำไปใช้ในการก่อสร้างหรือว่าต่อเติมพื้นที่ที่ชำรุดภายในวัดต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็นี่นับว่าเป็นมนต์เสน่ห์นะคะของงานประเพณีทำบุญก่อเจดีย์ทรายเข้าวัดป่าช้าไทยของพี่น้องชาวจังหวัดสตูลที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ